เป็นความผิดทางอาญาแล้วเมื่อเราเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยแถลงนโยบายโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับนะแล้วเราจะยอมให้นะนโยบายเนี่ยมันผ่านไปได้ไงเราก็ต้องมาชี้แจงแถลงไขบอกที่บอกกล่าวให้ทราบกันซึ่งไม่เห็นนะจะมีปัญหาอะไรรับทราบกันไปนะสุจริตก็ฟังกันไปไปดำเนินการแก้ไขกันไปมันก็หมดเรื่องหมดราวแต่ทำไมต้องสกัดกั้นไม่ให้พรรคเสรีรวมไทยชี้แจงมันเพราะอะไรเพราะว่ากลัวนโยบายนี้ไม่ผ่านเหรอผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับนะทำไมเป็นต้องกลัวเลยล่ะอันนี้เป็นประการที่หนึ่งที่ก็ไม่ยอมให้เราแถลงเพราะถ้าผมอภิปรายไปนะถ้าสสสวทุกคนนะมันเจตนาดีทำเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองแล้วเนี่ยมันก็ต้องเห็นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆกฎหมายเป็นอย่างเงี้ยแล้วข้อได้จริงในคำแถลงนโยบายเรื่องสีน้ำเงินถ้าไปเปิดดูมันไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหรอกเมื่อมันชัดเจนก็โอเคปรารถนาดีหวังดีก็ช่วยกันทำไปให้มันถูกต้องคนเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานรัฐสภาหรือแม้แต่พวกเราสสสวนะครับหรือคณะมนตรีถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเท่านั้นนะครับเราจะมาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายทำไมกันอะไรมันผิดเราก็ต้องทำให้มันถูกกฎหมายก็แค่นั้นนะถ้าคนบริหารบ้านเมืองนะครับตั้งใจเจตนาดีบริหารบ้านเมืองด้วยความสุจริตนะครับและเที่ยงธรรมนะไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนนะแล้วพรรคพวกแล้วเนี่ยนะมันไม่มีปัญหานะครับผมนึกว่าการบริหารบ้านเมืองมันไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะมันไม่ทำตามกฎหมายน่าจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ของพวกตัวเองเท่านั้นเองนี่ประการแรกประการที่สองนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับคือการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเนี่ยถวายสัตย์นะครับต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับนะมาตรา5ครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับบทบัญญัติของกฎหมายกฎข้อบังคับการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้นะครับมาตรา5นะครับการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำนั้นใช้บังคับไม่ได้ถ้าคำปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะคำปฏิญาณตนนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับง่ายๆไม่ต้องตีความเลยเด็กประถมหนึ่งเขาอ่านได้เข้าใจนะครับมาตรา6องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะบูชาผู้ใดจะละเมิดไม่ได้อันนี้ชัดเจนถูกไหมฮะแล้วท่านเรามาดูนะครับองค์กรอื่นๆซึ่งการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ใช่มีเฉพาะคณะรัฐมนตรีนะครับท่านลองมาดูองค์กรอื่นๆก็มีคำถวายสัตย์ยังไงบ้างผมให้ดูมาตรา13มาตรา13นี่เป็นเรื่องขององค์ตีตึงต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์นะครับจะต้องมีข้อความที่ขีดเส้นแดงเนี่ยนะฮะทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการในองค์ตีต้องถวายสัตย์และต้องมีความต้องเป็นตามรัฐธรรมนูญว่างั้นเถอะนะครับมาตรา19เป็นเรื่องของผู้รักษาราชการแทนพระองค์นะผู้สการแทนพระองค์จะต้องปฏิญาณในที่ประชุมรัฐสภานะครับนะก็จะต้องมีความตามนี้ตามกฎหมายและจะต้องมีความสุดท้ายทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเห็นไหมองค์กรดนตรีก็ดีผู้ตรวจตำแหน่งราชการแทนพระองค์ก็ดีก็ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญนะครับนะทีนี้มาถึงพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกผู้สภาซึ่งนั่งประชุมกันอยู่ในนี้นะมาตรา115นะครับเขาบอกก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมนะครับด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ท่านดูผมขีดเส้นแดงต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมท่านเป็นผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาเนี่ยท่านจะเห็นนะครับเวลาพวกผมสสนะครับเข้ามาผมต้องปฏิญาณตนต่อรัฐบาลด้วยข้อความดังนี้นะครับจะต้องมีข้อความว่า
ท่านจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับแห่งราชอาณาจักรทุกประการด้วยนะครับหรือบางทีใครพ้นจากส.ส.นะครับหรือตอนนี้เดี๋ยวจะมีส.ส.ไปเป็นรัฐมนตรีหลายคนเลยต้องลาออกจากส.ส.ไปแล้วก็จะมีผู้ใหม่เข้ามาแทนใช่ไหมผู้ใหม่เข้ามาแทนนี่ท่านจะสังเกตดูเดี๋ยวต่อไปจะต้องปฏิญาณตนด้วยข้อความตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านส.ส.ส.ว.ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเหมือนองค์มนตรีเหมือนผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะไม่ปฏิบัติได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่ประชุมอย่างนี้ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับที่มาถึงคณะมนตรีด้วยนะครับมาตรา161เขาบอกเลยก่อนเข้ารับหน้าที่คือก่อนจะทำงานเนี่ยนะครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็หมายความว่ารัฐมนตรีทุกคนนะครับรวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยต้องถวายสัตยาบันต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้เหมือนกันนะครับสุดท้ายจะต้องมีทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติที่ตามซึ่งรัฐธรรมนูญนะแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเห็นไหมใช้คำว่าต้องนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้คือบังคับเลยคุณต้องนะถวายสัตย์ด้วยถ้อยคำดังนี้ขาดก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้นะครับสรุปแล้วต้องทำตามรัฐธรรมนูญนะครับต่อไปมาตรา191นะครับไปเป็นผู้สาตุลาการครับนะครับที่ต้องถวายสัตย์นะครับข้อความมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สุดลงท้ายตรงเส้นสีแดงเห็นไหมนะท่านก็รักษาไว้และปฏิบัตินะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นทุกองค์กรนะครับที่มีหน้าที่จะต้องถวายสัตย์นะต่อองค์วสัตย์หรือปฏิญาณตนอะไรต่างๆเหล่านี้นะจะต้องมีข้อความนะฮะว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการทั้งหมดเลยนะครับและการปฏิญาณหรือถวายสัตย์ต้องเป็นตามนั้นนะครับนะเขาก็จะมีให้อ่านอย่างผมว่าเป็นส.ส.เนี่ยปฏิญาณตนก็มีหมู่ให้อ่านเราก็อ่านนะครับเมื่อ2วันนี้ที่รัฐสภานะครับจัดพิธีถวายสัตย์นะครับต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเวลาผมไปร่วมพิธีเขาก็มีผู้ให้เราก็ต้องอ่านตามนั้นนะครับเอาละครับทีนี้มาเข้าเรื่องเมื่อกี้เป็นข้อกฎหมายรวมๆนะมาเข้าเรื่องคุณประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อปี2557ใช่ไหมท่านคงจำความได้ตอนนั้นยังไม่มีรัฐธรรมนูญปี60ใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับปี2557ในมาตรา19นะครับบัญญัติไว้เลยนี่นะครับก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีด้วยคือคณะรัฐมนตรีทั้งหมดต้องถวายสัตยาบันแด่องค์พระมหากษัตริย์ด้วยข้อความดังต่อไปนี้ก็มีข้อความนี้และลงท้ายก็ทั้งจะรักษาไว้นะครับและปฏิบัติที่ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการวันนั้นคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณประยุทธ์ก็ไปถวายสัตย์ด้วยข้อความเหล่านี้ทั้งหมดเลยผมดูเทปแล้วไม่มีขาดตกบกพร่องคุณประยุทธ์นะและรัฐมนตรีถวายสัตย์ตามนิติประการถือว่าถวายสัตย์แล้วนะครับเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการใช่ไหมนะครับเมื่อปี57ทีนี้มาปี61นะครับคุณประยุทธ์นะถวายสัตย์ยังไงผมก็ดูปี62นี่นะครับพอได้รับเป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐมนตรีเสร็จแล้วก็ต้องพารัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ต่อรัฐธรรมนูญนะมาตรา161อย่างที่ผมกราบเรียนไปเมื่อทราบให้ท่านดูแล้วนะว่าก่อนท่านรับหน้าที่โอเคก่อนใช่ไหมก็ต้องมาถวายสัตย์นะต่อองค์พระสัตย์ด้วยข้อความดังต่อไปนี้นะครับคือนี้ซ้ำอีกทีนะครับคือจะต้องมีทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนะครับเหมือนองค์กรอื่นๆนะครับเหมือนครั้งที่แล้วที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะกล่าวอย่างนี้
แต่ข้อที่จริงคุณไปยุทธกล่าวว่าไงเอาตามข้างล่างท่านฉายท่านดูให้ชัดเจนถ่ายไปให้ชัดเพราะก็ห้ามผมเปิดเทปความจริงผมมีคลิปอยู่นะเสียงคุณไปยุทธชัดเจนนะว่ามาถึงนะครับนำพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเสด็จมาถึงนะคณะมนตรีนำโดยคุณยุทธก็โค้งถวายคำรับนะครับพระองค์ท่านเสร็จแล้วคุณประยุทธ์ก็ควักโพยจากกระเป๋านี่ออกมาอ่านเลยนะครับเหมือนกับนี้ภาพอยู่ผมพักออกมายืนอ่านเลยนะครับด้วยข้อความนี้อันล่างนะครับอันบนนี้รัฐธรรมนูญแต่คุณประยุทธ์นะถวายสัตย์ตามร่างนะตามร่างนี่นะครับก็จะมีข้อความตอนต้นๆเหมือนกันนะครับนะพอมาถึงเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนนะครับถ้าเป็นรัฐธรรมนูญนะครับมันยังไม่จบมันจะบอกว่าท่านรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการต่อพอมาถึงคุณประยุทธ์ถวายสัตย์ครั้งนี้นะครับพอมาถึงประชาชนปุ๊บหายไปดื้อเลยหายไปทั้งวันที่ผมขีดเส้นแดงเนี่ยหายไปทั้งวันและมีข้อความว่าตลอดไปถ้าปฏิญาณมาถึงประชาชนเฮ้ยแล้วพระองค์ท่านฟังแล้วมันด้วนด้วนอ่ะใช่ไหมอย่างของเดิมเนี่ยลงท้ายด้วยตู้ประการอ๋อเสร็จแล้วนะนะครับมาของใหม่ที่คุณวิชุถวายสัตว์เมื่อวันที่16กันยายนเนี่ยนะพอถึงประชาชนถ้ามันด้วนด้วนอย่างนี้พระองค์ท่านอาจจะฟังมันไม่ครบนะมันหายไปไหนนะเลยมีคำว่าตลอดไปมาแทนมาแทรกอยู่เนี่ยที่ผมขีดเส้นแดงอย่างเงี้ยเพื่อให้มันจบตรงนี้มันหมายความว่าไงหมายความว่าคณะตีชุดนี้ไม่ได้ถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา161นะครับนะขาดข้อความที่ผมขีดเส้นแดงไว้คือท่านจะรักษาไว้ได้บัตรตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนะครับมีการตัดต่อข้อความเสริมแต่งพอตัดออกไปทั้งวรรคใช่ไหมสีแดงทั้งหมดเลยตัดไปเอาข้อความตลอดไปมาแทนถามว่าทำไปทำเพื่ออะไรมีเจตนามีวัตถุประสงค์อะไรนะถ้าคนที่ตั้งใจจะถวายสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องดูรัฐธรรมนูญว่าไงก็ต้องถวายสัตว์ไปตามนั้นนั่นนี่ทำไมถวายสัตว์ขาดข้อความสำคัญไปเมื่อขาดข้อความสำคัญไปถือว่าได้ถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฉบับนี้ไหมไม่ได้ถือใครก็ตอบได้ไม่ถือไม่ครบนี่มาแล้วคุณตัดข้อความสำคัญทำไมนอกจากคุณตัดข้อความสำคัญไปคุณจะไม่ทำตามรัฐธรรมนูญหรือไงใช่ไหมคุณจะไม่ทำตามรัฐธรรมนูญหรือไงหรือคุณมีเจตนาอะไรแอบแฝงไว้อยู่ในใจลึกๆซึ่งผมไม่อยากจะคิดเองว่าคุณตัดออกไปเพื่ออะไรหรอกนะครับคุณทำไปคุณรู้ตัวดีนะแต่คุณเพิ่มคำว่าตลอดไปตลอดไปทำไมนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการถวายสัตว์นะเพราะว่าประเพณีของเราคณะรัฐมนตรีหรือคณะองค์กรอื่นๆที่สำคัญจะต้องถวายสัตว์นะงั้นการถวายสัตว์เนี่ยนะต่อองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่สักการะเคารพนับถือของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ใช่มั้ยฮะงั้นการถวายสัตว์กับพระมหากษัตริย์เนี่ยมันก็เท่ากับว่า1จะรู้ภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะว่าตามรัฐธรรมนูญนะ2จะปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต3จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ3ประการแต่คุณกล่าว2ประการคุณไม่กล่าวประการที่3คุณมีอะไรอยู่ในใจนะครับคุณทำไปเพื่ออะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ถวายสัตว์ต่อพระสัตว์เนี่ยมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเอาละคณะรัฐมนตรีชุดนี้พอจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันเพราะคุณถวายสัตว์ต่อพระมหากษัตริย์แล้วลองไม่มีการถวายสัตว์กับพระมหากษัตริย์ประชาชนจะไม่เชื่อถูกไหมฮะเพราะรัฐธรรมนูญก็ถึงกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยก่อนจะไปเรียนต้องถวายสัตว์ต่อพระกษัตริย์
แต่การที่เข้าถวายสัตว์ต่อพระมังกรสัตว์ที่มันไม่ครบถ้วนอ่ะนี่คือเป็นประเด็นสำคัญใช่ไหมที่ผมจำเป็นจะต้องมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนครั้งตีได้รับทราบนะครับได้รับทราบนะแล้วเมื่อถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดตามกฎหมายแพ่งไหมนะครับอันนี้มันอาจจะไม่ชัดเจนทีเดียวอย่างคดีเด็กที่ขับรถชนตาย8ศพ9ศพศาลก็พิพากษาลงโทษทางอาญาไปส่วนทางแพ่งศาลก็พิพากษาให้ชดใช้ที่การเป็นละเมิดตามกฎหมายแพ่งปกตินะฮะนะแต่ในประเด็นนี้เราต้องมาดูว่าคุณประยุทธ์ละเมิดไหมนะครับละเมิดคุ้มครองสัตว์ไหมนะก็ลองไปดูสิคุณประยุทธ์ได้อำนาจมายังไงยึดอำนาจมาเมื่อ22พฤษภาคม57ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งใช่ไหมคือกูไม่สนใจเลยรัฐธรรมนูญเป็นไงใช้อำนาจปากกระบอกปืนเข้ามาบอกยึดอำนาจแล้วเมื่อวานท่านอาจารย์วันนอนี่ยังพูดในสภาเลยวันนั้นอยู่ในที่ประชุมคุณประยุทธ์เข้ามาเลยยึดอำนาจใครอย่าสู้นะผมคิดมาแล้ว3ปีแสดงว่าคิดมาก่อน3ปีที่จะยึดอำนาจเพราะในไอ้ที่อ้างเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยมีกปศป่วนเมืองนั่นนะมันก็เป็นสร้างการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแต่ความจริงคิดแล้ว3ปีคนที่กล้าฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแสดงว่าไม่เคารพรัฐธรรมนูญเป็นการไม่ถวายสัตว์ในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี้ยจึงเป็นเรื่องในใจของคุณประยุทธ์ที่กูจะไม่เอาหรอกรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคิดสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยนะใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นการละเมิดพระมหากษัตริย์นะครับตามมาตรา6แห่งรัฐธรรมนูญนะองค์ว่าสัตว์นะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์นอกจากจะมีความผิดนะคณะรัฐมนตรีและนอกจากจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา161แล้วนะครับยังเป็นการละเมิดพระมหากษัตริย์อีกนะครับทั้งปวช.ก็มีอำนาจนะครับที่จะไต่สวนและมีความเห็นกรณีที่กล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือรัฐมนตรีเนี่ยจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญถวายสัตว์ไม่ครบขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมนะครับฝ่าฝืนจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ายแรงไหมนะครับเนี่ยผมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยกินเงินเดือนพวกท่านทั้งหลายใช่ไหมผมก็มาทำหน้าที่ของผมเมื่อมาแถลงนโยบายในวันนี้เมื่อวานนี้ผมก็ต้องมาชี้แจงให้ทราบนะครับว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยยังถวายสัตว์นะครับไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องยังใช้ไม่ได้พูดตรงๆถ้าจะให้ถูกต้องคุณก็ต้องไปถวายสัตว์ตั้งใหม่นะครับไอ้เรื่องคุณแถลงนโยบายนี่ยังแถลงไม่ได้นะต้องหยุดไว้ก่อนไปทำ1 2 3ให้ครบถ้วนถึงจะมา4ได้ไม่ใช่ทำ1มา4เลยทำนองนั้นนะครับเราต้องการที่เห็นนี่คุณจะไปแก้ไขยังไงก็ไปแก้แต่ปรากฏเป็นไงด้วยการที่ต้องการมีอำนาจต้องการจะบริหารประเทศไม่ต้องการให้มาใครมาขัดมาขวางนะก็เกิดกระบวนการขัดขวางผมไงไม่ยอมให้ผมแถลงไม่ยอมให้ผมอภิปรายเมื่อวานผมอธิบายโอ้ตั้งขบวนนะออกมาขัดมาขวางให้นู่นนี่เต็มไปหมดนะครับซึ่งความจริงนะคุณชวนได้ให้ข้อกำหนดไว้แล้วว่าในการอภิปรายเรื่องนโยบายเนี่ยถ้าพูดถึงคุณสมบัติความสามารถของรัฐมนตรีสามารถทำได้เพราะอะไรเพราะถ้ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไม่มีความสามารถทำตามนโยบายได้มันก็ทำไม่สำเร็จสิเหมือนอย่างพวกท่านทั้งหลายที่จะไปสมัครงานผมก็ต้องดูประวัติมีคุณวุฒิอะไรมีความสามารถอะไรผ่านอะไรประสบการณ์อะไรคุณมีผมก็ให้ทำงานคุณไม่มีผมก็ไม่ให้ทำงานมันก็เหมือนกันในระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็ต้องพูดในเรื่องนี้แต่ก็ถูกขัดถูกขวางแต่ท่านสังเกตไหมถ้าสังเกตวันนี้นะวันนี้เป็นวันที่ผมจะแถลงนะในสองเรื่องเนี่ยต่อรัฐสภาพรรคฝ่ายค้านไม่มีนั่งอยู่ในที่ประชุมเลย
แสดงรู้แล้วรู้แล้วว่าผมจะถูกตัดสินนะครับไม่งั้นจะต้องเต็มเข้ามาเต็มที่เหมือนเมื่อวานนี้คอยขัดคอยขวางคอยคัดคอยค้านผมใช่ไหมมีองค์ครักษ์ที่ทั้งหมดแต่วันนี้ไม่มีเงียบหมดพอรู้ล่วงหน้าเฮ้ยไม่ต้องไอ้เสรีมันไม่ได้พูดแล้วนะครับในวันนี้เหตุการณ์อย่างนี้คือเราจะไม่รู้ก่อนเนี่ยนะครับเพราะเราไม่เคยคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบใครแต่เราจะมารู้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยทำไมวันนี้เก้าอี้มันนั่งวะไม่มีใครเข้ามาเลยฝ่ายค้านเฮ้ยเราคงจะพูดอย่างสบายไม่มีใครขัดขวางนะแต่การฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่กลายเป็นว่าอ๋อเขาไม่ให้เราพูดดีนะครับหรือแต่มาวันนี้นะครับผมจะอธิบายท่านผมจะเปิดคลิปเนี่ยเขาจะไม่ให้เปิดเลยผมต้องการให้ท่านได้ยินได้เห็นภาพนะและฟังกับหูเลยว่าคุณประยุทธ์นำข้ารัฐมนตรีถวายสัตว์เมื่อ16กรกฎาคมเนี่ยเป็นยังไงพูดไม่ได้เอ้ยไม่ให้เปิดเราไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมส่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ผมส่งให้ท่านเองก็แล้วกันนะครับนอกสภาไม่ทำในสภาเนี่ยผมละเมิดสภานะครับครับท่านก็ไปพิจารณาดูเองว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำตามหน้าที่นะของผมหรือเปล่าในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนประชาชนชาวไทยนะครับผมไม่ได้มาล้างแก้ใครไม่ได้มาสกัดกั้นใครไม่ได้มาเอารัดเอาเปรียบใครไม่ได้ใส่ร้ายใครไม่นู่นไม่นี่อะไรใครทั้งสิ้นนะครับพูดความจริงทั้งนั้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนนะแต่ทำไมต้องถูกกัดถูกขวางด้วยนะครับท่านจอร์แดนคิดก็เองก็ตอนนี้บ้านเมืองตกลงมันเป็นอะไรนะสู่การเลือกตั้งแล้วยังไม่ยอมเป็นประชาธิปไตยหรือนะยังกลุ่มนู่นกลุ่มนี่กลุ่มนั่นอะไรต่างเนี่ยมันชอบเหรอนะบ้านเมืองมันควรจะเป็นประชาธิปไตยทีนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นเขาเก่งเก่งกับคุณมีทั้งเยอะแยะนะครับแต่คุณไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามานะครับคุณไปกีดกันเขาด้วยระเบียบข้อกฎหมายข้อไอ้นู่นไอ้นี่ต่างเห็นไหมสวคนในประเทศชาติมีตั้งเยอะแยะนะครับคนดีคนเก่งคนมีความรู้แต่คุณตั้งคุณเองหมดเลยเลือกตัวเองเข้ามาญาติพี่น้องเข้ามาเยอะแยะแล้วก็ไปยกมือให้คนคนเดียวเนี่ยนะครบทุกคนเลยไม่มีขาดนะครับถ้าคุณพรเพชรวันนั้นลงจากบัลลังก์ได้ก็ครบเลย250นี่อยู่บัลลังก์เลยยกไม่ได้ท่านเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาชี้แจงนะครับให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบประเด็นหลักๆ2ประเด็นที่ผมจะอภิปรายในวันนี้แต่มันสำคัญแค่ไหนล่ะท่านคิดดูก็แล้วกันแต่ถูกสกัดกั้นไม่พูดนะครับไม่เป็นไรนะฮะเมื่อไม่พูดผมก็กระจายงานผมไปให้รองหัวหน้าพรรค2ท่านได้พูดแทนแต่ก็ถูกสกัดอีกนะไม่ให้เปิดคลิปวิดีโอต่อที่ประชุมนะครับก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็อยู่ในสภาเนี่ยล่ะดูสินะครับว่าประธานนะจะว่ายังไงจะวินิจฉัยยังไงนะครับนะครับก็ท่านคอยติดตามต่อไปกันแล้วกันนะครับก็ขอบคุณท่านมากใครจะถามอะไรบ้างไหมครับจะมีการยื่นฟ้องทางกฎหมายอะไรด้วยไหมคะสองประเด็นนี้ค่ะว่าตายก่อนว่ามีช่องทางกฎหมายในการยื่นด้วยไหมคะคือสำหรับผมเนี่ยนะผมเรียนตรงๆผมเนี่ยมาตั้งพรรคการเมืองมาทำงานการเมืองนะผมตั้งใจที่จะทำงานให้พี่น้องอย่างประชาชนอย่างแท้จริงนะความคิดความอ่านการกระทำของพวกผมเนี่ยจะไม่เหมือนกับไอ้ที่นักการเมืองถูกด่ากันหรอกความจริงนักการเมืองก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีข้าราชการก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีไอ้ทหารก็เหมือนกันมีทั้งดีทั้งไม่ดีตำรวจก็เหมือนกันมีทั้งดีทั้งไม่ดีไม่มีใครดีไปหมดหรอกนะครับแต่ผมตั้งใจเข้ามาทำให้พี่น้องประชาชนแล้วตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ถูกคัดถูกขวางนะครับถูกโกงเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะผมเป็นปฏิปักษ์นะต่อเผด็จการถูกไหมก็รอดเข้ามาสิ้นชีวิตในตอนนั้นเองนะครับเพราะถูกขัดถูกขวางอนาคตใหม่ตอนนี้ยังไม่มีอนาคตคนยังไม่รู้จักนะเลยไม่ถูกขัดไม่ถูกขวางเลยรอดเข้ามาสภาเยอะของเราได้ถูกขัดถูกขวางมากก็ไม่เป็นไรสิ้นชีวิตเราก็จะทำงานให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพราะนั้นตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เรามาทำงานในสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นว่าสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยทั้งหมดที่เข้ามาเป็นผู้แทนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในประเด็นนี้
ื่อเราถูกกัดถูกขวางการทำหน้าที่แล้วเมื่อเช้านี้นะครับผมก็ได้อธิบายกับท่านประธานท่านประธานชวนวันนี้ท่านเป็นประธานที่ประชุมให้ท่านรับทราบแล้วนะว่าผมยังมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงอีก2ประเด็นเวลาผมยังเหลืออีก35นาที51วินาทีนะท่านต้องให้ผมนะท่านต้องให้ผมนิดนึงท่านให้ผมเพราะฉะนั้นแต่ท่านไม่ให้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้สิทธิ์ผมตามกฎหมายในเรื่องที่ดำเนินคดีทางอาญาต่อไปครับในสรุปก็คือท่านจะดำเนินคดีกับคุณชวนในข้อหาอะไรคุณชวนค่ะครับบอกตรงๆไม่ได้ผมไม่มีความรับอะไรกับใครหรอกนะคุณชวนเป็นเจ้าพนักงานใช่ไหมเป็นประธานรัฐสภาเป็นเจ้าพนักงานใช่ไหมปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช่ไหมก็เราจะฟ้องก็ฟ้องเป็นเจ้างานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับก็ที่ฟ้องก็ต้องฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วพยานหลักฐานที่ชัดเจนก็คือว่าผมนะได้ตกลงแล้วผมส่งเอกสารส่งคลิปแล้วท่านยอมให้ส่งแล้วต่างๆเพื่อที่จะอภิปรายแล้วอยู่ดีมาตัดสินผมเฉยไม่ใช่ผมไม่มีเวลาผมมีเวลาถ้าผมหมดเวลาท่านก็ตัดสินผมได้นี่ผมเหลือเวลาทั้ง35นาที51วินาทีมาตัดผมได้ยังไงนะครับนะมันทำให้ผมไม่สามารถที่จะอภิปรายทั้ง2เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยนะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบได้แล้วทั้งเรื่อง2เรื่องนี่สำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลท่านไปเอื้อรัฐบาลหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สูงไงใช่มั้ยฮะนะครับก็เป็นกระบวนการที่เราต้องดำเนินการต่อไปก็ไปพิสูจน์กันก็เท่านั้นเองนะครับมีอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็ขอกราบขอบคุณน้องๆทุกท่านนะครับนะที่ให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับขอให้ท่านได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับนะความจริงอย่างตรงไปตรงมาด้วยเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้คิดได้ตัดสินใจนะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเราไม่ต้องไปนะชี้นำอะไรพี่น้องหรอกนะครับให้เขาตัดสินใจกันเองนะครับครับขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ